อ่ะไปต่อกันที่เรื่องของพระเอกดาวรุ่งนะครับน่ารักขี้เล่นคนนี้กันบ้างดีกว่าไมกี้ปณิธานะครับแจ้งเกิดจากละครเรื่องขวัญฤทัยในซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหมที่เพิ่งจะลาจอไปนี่เองครับล่าสุดไปร่วมงานเปิดบ้าน House of Touch สุขภาพดีเริ่มต้นได้เพียงคุณก้าวเข้ามาฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่13ของ The Touch Clinic นี่แหละที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวโหต้องบอกเลยว่าวันนั้นสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกเลยทีเดียวนะครับมีแฟนๆไปรอส่งเสียงกรี๊ดกันตั้งแต่ห้างเปิดเลยไปแปะสติ๊กจองที่ไว้เลยนะครับบอกชื่อตัวเองเรียกว่าตรงนี้ฉันจองนะแล้วตอนเย็นถึงไปพบกับไมกี้เดี๋ยวนี้แฟนคลับเขาจะมีที่จองไว้ใช่เขาจะสติ๊กเกอร์เขียนชื่อแล้วแปะบนพื้นอ่ะเพื่อไปจองที่ไว้ตอนเย็นตอนศิลปินมาก็จะไปยืนนะบางทีก็มีแบบเก้าอี้วางไว้รองเท้าวางไว้งงเหมือนกันรองเท้าวางไว้แล้วเดินเท้าเปล่าในห้างก็เลยงงเขาอาจจะเตรียมรองเท้ามาหรือเปล่างานนี้ไมกี้ก็ได้แจ้งข่าวดีด้วยว่าเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีนะครับกำลังจะเป็นว่าที่บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัลแล้วก็แบรนดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับหลังจากใช้เวลาเรียนเพียงแค่3ปีเท่านั้นจบมาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.51 คว้าเกียรตินิยมอันดับ2มาครองได้ซึ่งไมกี้บอกเลยว่าเพิ่งส่งเล่มทีซีดก่อนหน้าที่จะมางานวันนั้นน่ะแค่1วันเองก็ยอมรับว่างงเหมือนกันนะที่พี่ๆนักข่าวรู้กันเร็วมากว่าเรียนจบแล้วพร้อมกับเผยด้วยว่าช่วงที่เรียนเนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากมากต้องบาลานซ์ชีวิตระหว่างการเรียนกับการทำงานเยอะมากยอมรับว่าช่วงปีที่ยากที่สุดเนี่ยเคยคิดจะดรอปเหมือนกันนะแต่ก็ยังอยากสู้ต่อไม่อยากดูถูกศักยภาพของตัวเองพอจบมาก็เลยรู้สึกภูมิใจมากตอนที่อาจารย์แจ้งว่าจบแล้วเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยเพราะว่าเคยสัญญากับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวไว้ว่าต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนก็จะไม่ทิ้งการเรียนซึ่งก็คาดว่าน่าจะรับปริญญานะครับในช่วงปลายปีนี้ส่วนหลังจากนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องปริญญาโทเนี่ยพักไว้ก่อนละกันอยากโฟกัสเรื่องงานให้เต็มที่ก่อนนะครับนอกจากนี้ไมกี้เองก็ยังได้เปิดใจด้วยถึงมีข่าวเมาส์ข่าวลือเจ้าตัวถูกโยงว่าเป็นพระเอกดังฆ่าตัวแพงแซงหน้ารุ่นพี่จนไม่มีใครกล้าจ้างทำให้คู่จิ้นต้องชวดงานไปด้วยมีข่าวเมาส์มานะครับในข่าวออนไลน์นี่แหละซึ่งไมกี้ก็บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวนี้เหมือนกันก็บอกว่าเรื่องฆ่าตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่ดูแลทั้งหมดแล้วตัวเองเนี่ยก็เชื่อว่านักแสดงหลายๆคนที่ทำงานตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนตัวเองที่รู้แค่ว่าวันนี้ไปทำงานอะไรต้องทำอะไรบ้างส่วนเรื่องฆ่าตัวเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการเป็นคนที่ดูแลความเหมาะสมดูแลเรื่องรายละเอียดของงานสโคปของงานว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเขาก็คงเรียกไปตามความเหมาะสมนะครับจากรายละเอียดของงานที่ต้องไปทำนะครับก็ตัวเองไม่เคยไปก้าวล่วงการทำงานของพี่ปิ๊กผู้จัดการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่พาร์ทของตนเองแต่ถึงยังไงไมกี้ก็บอกว่าแต่ผมชอบทำงานมากนะเพราะว่ามันมีความสุขที่ได้ทำงานพร้อมกับชวนติดตามละครเรื่องที่2ของตัวเองด้วยหวานรักต้องห้ามที่เล่นคู่กับนางเอกรุ่นพี่แมทพีบรานีนะครับก็จะได้ชมกันช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้พัฒนาศักยภาพการแสดงแบบก้าวกระโดดเลยของไมกี้นะฮะไปฟังเสียงน้องกันหน่อยฮะใช่ผมเพิ่งส่งทีสิทธิ์ปิดจ็อบไปครับผมเมื่อวานครับอาจารย์ทักไลน์กลุ่มมาบอกว่ายินดีกับนักศึกษาที่จบและส่งเล่มแล้วนะครับรีบปุ๊บได้ผมว้าวผมใช้เวลาเรียนมา3ปีครับผม3ปีมันดังคิดว่าจะตอบมั้ยพักก่อนแล้วเคยมีความคิดนะครับที่แบบเฮ้ยเราอาจจะพักแต่ก็สู้ครับผมสู้ไปเรื่อยๆเราอย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองนะครับทุกคน3ปีนี่เกรดดีแค่ไหนบอกคน3ปีเหรอผมเพิ่งไปเช็คล่าสุดไม่แน่ใจว่าแบบไม่เกียรตินิยมปะเกียรตินิยมปะ 3.51 ครับเฮ้ยเกียรตินิยมมาดิเกียรตินิยมมาอาจจะใช่นะอันดับ2ไม่แน่ใจครับผมแต่จะต้องเช็คอีกทีนึงคุณครูที่บ้านเป็นยังไงบ้างคุณครูที่บ้านอะไรนะครับคุณครูที่บ้านคุณแม่เหรอครับผมจริงๆคุณแม่ผมอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะจริงเหรอใช่ไม่รู้ว่าเล่นจบใช่เพราะผมยังไม่ได้ทันบอกเนี่ยพี่นักข่าวรู้ก่อนแม่ผมเองนะครับใช่ก็ภูมิใจมากๆครับที่ตัวเองเรียนจบได้แล้วครับผมเป็นอีกหนึ่งแบบความภูมิใจในชีวิตเลยก็เคยสัญญากับการเรียนจริงๆสัญญากับทั้งแม่ทั้งครอบครัวทั้งตัวเองเลยว่าจะไม่ทิ้งการเรียนหรือว่าจะทำงานหนักแค่ไหนยังไงเราก็ต้องแบบมาลานให้ดีอาครับมาผมเรียนจบแล้วนะไม่เรียนจบแล้วเด้อแล้วผมจะเรียนต่อโทแล้วครับผมจะเรียนต่อโทอีก3ใบครับแม่ไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวก่อนค่อยๆวางแผนอนาคตยังไงบ้างครับพอเรียนจบแล้วหรือว่าจะรับงานกันมันมีวางแผนอนาคตยังไงล่ะก็โหจริงๆก็อยากจะโฟกัสทำงานเลยเพราะตอนนี้เราก็ไม่ใช่เริ่มมีผมเริ่มมีความสนใจการทำงานตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้ก็อยากจะจริงจังแล้วก็อาจจะหาอะไรแบบท้าทายใหม่ๆมาลองกับชีวิตบ้างรับปริญญาไหม
รับปริญญาเหรอครับผมคิดว่าถ้าจบช่วงนี้ไม่น่าจะทันปีนี้นะครับที่เรารู้ว่าตอนที่อาจารย์บอกความรู้สึกผมร้องไห้เลยอ่ะน้ำตาไหลเลยเพราะผมแบบเต็มที่มากๆแล้วผมทำเองจริงๆเนี่ยไม่พี่ถามเลยคิดว่ามันจะไหมไหมหรือว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันครับเพราะว่าวันนี้หกเดทไลน์คือวันนี้แล้วผมส่งทันเมื่อวานเพราะวันนี้ผมมีงานไงถ้าผมมาทันวันนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับก็แบบดีใจมากๆที่ทันก็คือมารับงานได้เต็มที่แล้วครับผมก็เต็มที่แล้วครับผมว่าเอ้ยค่าทัวร์ลงแพงคือเอาจริงๆอันเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันไม่จริงๆผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีข้อความนี้มาแต่ก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นพาร์ทของผมอยู่แล้วจริงๆเป็นผู้จัดการผมที่เป็นคนดูผมเวลาผมมาทํางานผมจะรู้คือเอาจริงๆผมเชื่อว่านักแสดงหรือว่าใครหลายๆคนที่ทํางานตรงเนี้ยจะคล้ายๆผมรู้แค่วันทํางานรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างรู้ว่าทําวันไหนแค่นี้อะไรจริงๆคือถ้าเรื่องแบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผู้จัดการผมเป็นคนที่ดูความเหมาะสมก็ดูรายละเอียดผมไม่ได้เข้าไปยุ่งในเรื่องการทํางานของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆแบบมันไม่ใช่ภาระของผมด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับตามสโคปครับว่าแต่ว่าผมเป็นคนชอบทํางานนะคือจริงๆผมชอบทํางานก็ไม่อยากให้คิดว่าแบบโอ๊ยมันแบบทําไมไปไกลถึงขนาดนั้นเอาจริงๆก็ผมก็ตอบได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นผมเป็นฝั่งผู้จัดการมีความไม่สบายใจไหมไมกี้ว่าแบบว่าบางทีมันอาจจะกระทบเรื่องแบบลูกค้าไม่สบายใจไหมแพงเลยไม่กล้าจ้างไม่กล้าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่สำหรับผมอะผมก็เป็นคนทํางานผมก็เวลามางานอย่างวันนี้ผมก็มีความสุขมากๆกับการทํางานก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเรื่องสโคปงานจริงๆผมอาจจะตอบได้ไม่ละเอียดเท่ากับผู้จัดการคนนึงเพราะย้อนกลับไปช่วงที่ละครแอร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นไมกี้ในอีเวนต์แบบรู้สึกว่าทำไมไมกี้ไม่ออกอีเวนต์นั่นแหละฮะก็เคลียร์กันไปหลากหลายประเด็นนะฮะค่อยว่ากัน